คุณผู้ชมคะตอนนี้มาดูที่ร้านทองกันหน่อยค่ะที่ผ่านมาราคาทองโอ้โหขึ้นเอาขึ้นเอาหลายคนเอามาขายกันเยอะเลยนะคะแห่ทยอยออกมาขายกันแต่ว่าต้องระมัดระวังล่าสุดมีคําเตือนออกมาค่ะมีคนร้ายนะคะคือเขาใช้คําว่าหัวใสอะแต่ว่าคุณจะมาหัวใสแบบนี้ไม่ดีเลยนะเออเป็นหัวหมอ,มมอเป็น แหมลโกลงเยอะจริงๆแล้วอาศัยว่าตัวเองเนี่ยมีฝีมือด้วยไงคะคืออาชีพเดิมเนี่ยพื้นเพเป็นช่างทองทําทองตีแหวนตีสร้อยเนี่ยมีความรู้แต่ด้านเอาความรู้มาใช้ในทางที่ผิดคุณผู้ชมดูแหวนวงนี้นะคะข้างนอกก็เลี่ยมทองเคลือบทองปกติแต่พอสกัดกระทาะเข้าไปข้างในคะ่ะมันเป็นเงินนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเนื้อเงินแล้วที่ยิ่งแสบไปกว่านั้นเนี่ยก็คือมีการ อกเป็นรหัส Number ตัวเลขด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ทองก็จะมีเชีวล์นัมเบอร์ใช่ไหมคะมันก็เลยดูสมจริงเหมือนว่าเป็นทองที่ออกจากร้านออกจากห้างทองเข้าไปใหญ่นะคะเรื่องนี้ต้องมาเตือนกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านทองค่ะกรณีนี้ไปจับกลุ่มนายศักดาวิดอายุ27ปีเท่านั้นเองเขาเป็นช่างทําทองมาก่อนคุณผู้ชมเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงนะคะเ <c oughs> ขาเอาแหวนทองคําหนัก2ส,สลึงเนี่ย แต่ข้างในมันเป็นแหวนเงินอนะ่ะเป็นเนื้อเงินเอาไปขายที่นี่เลยนี่กำลังมาขายอยู่เลยนะคะที่ห้างทองทองใบยาวราชอยู่แขวงบางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพนี่แหละแล้วไม่ได้ไปร้านเดียวค่ะ ระเวนขายแบบนี้ไปหลายร้านเลยประมาณ8ครั้งได้8ร้านได้ครั้งนี้เนี่ยได้เงินไป1 5 0 0 0บาทนะคะแต่สุดท้ายค่ะถูกฝ่ายสืบสวนสอนอบางขุนเทียนตามไปรวบตัวได้ที่ห้องพักย่านจรัยสนิทบงเรื่องนี้ค่ะผู้กำกับสอนอบางขุนเทียนท่านบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้วนะคะทำมาหลายที่แล้วหลายร้านเลยโดยเจ้าของร้านเห็นก็เข้าใจแล้วค่ะว่ามันเป็นแหวนทองแท้ คือเขาจะดูกันเป็นว่ามันมีโค้ดมันมีรหัสอย่างที่บอกไปแล้วผู้ต้องหาเนะี่ยมีอาชีพเป็นช่างทาทองส่งร้านทองด้วยนะคะดังนั้นงานก็จะละเอียดงานเนียนเลยทีเดียวสําหรับเคสนี้ค่ะเขาตั้งใจทําเอาไว้เพื่อหลอกลวงแบบนี้ตั้ง20่บงนะคุณผู้ชม,มเป็นแบบปนๆมีทองแท้10บวงอีก10บวงสอดไส้เนื้อเงินเอาไว้แล้วเขาก็จะอาศัยโค้ดของร้านทองนี่แหละ เอามาตอกค่ะแล้วก็เอาไปเร่ขายล่าสุดก็มีการเจราจากับผู้ต้องหานะคะกับผู้เสียหายคุยกันผู้ต้องหาย,ยินยอมที่จะชดใช้ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่าไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะนอกจากที่บางขุนเทียนแล้วก็ยังไปบางบอนไปท่าข้ามแล้วก็ข้ามไปถึงสอพอสมุทสาครด้วยดังนั้นค่ะ 1. ประชาสัมพันธ์ไปยังร้านทองที่เคยรับซื้อทองของนายคนนี้เอาไว้นะคะให้มีการเอามา แจ้งความดาเนินคดีกันได้แล้วก็ให้เอาไปตรวจสอบกันให้ดีแล้วก็ที่เหลือค่ะสําหรับร้านทองรันอื่นๆก็ระมัดระวังเรื่องการที่ย้อมแมวแบบนี้การที่เคลือบเงินแบบนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลักฐานคนขายต้องเก็บเอาไว้เลยนะ คนซื้อหรือว่าตัวร้านเนี่ยต้องมีการตรวจสอบบัตรประชาชนให้ตรงกับหน้าผู้ขายอันนี้เป็นเบื้องต้นอย่างน้อยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นทีหลังเนี่ยคุณจะได้ตามจับกลุ่มตัวได้มีหลักฐานให้ตํารวจนะคะค่ะแต่ว่าถึงจะเนียนแค่ไหนแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาผิดสังเกตละแต่เขาแล้วเขาก็จับพิรุธได้นะคะพอไปตรวจสอบก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่นี้มุมของคนทํานี่สิคะเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีฝีมือ ต่ดันเอาฝีมือเอาความรู้ความเก่งของตัวเองมาทําในเรื่องแบบนี้ค่ะสุดท้ายก็ต้องโดนนะคะติดตามพีพีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย